summer. สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผม Good Night 21เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูการเพิ่มดาเมจของตัวละครหลักนะครับว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับเราลองไปรับชมกันครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูดาเมจของผมตอนนี้นะครับซึ่งพลังโจมตีของผมตอนนี้อยู่ที่1727นะครับอันนี้เวล70นะครับอันดับแรกครับที่สำคัญก็คืออาวุธนะครับอาวุธเราต้องอัปเกรดให้มันด้วยครับซึ่งตอนนี้ดาบของผมเลเวล70นะครับถามว่าอัปเกรดยังไงอัปเกรดดาบยังไงนะครับอัปเกรดดาบคือกดตรงที่เสริมพลังครับเสริมพลังตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับมันจะมีให้เราเลื่อนขั้นนะครับทุก1ขั้นเราจะอัปเวลได้10เลเวลนะครับซึ่งตอนนี้ดาบของผมมันอัปตันแล้วนะครับพอแรงผจญภัยผมยังไม่ถึง40นะครับต่อมาครับอาร์ติแฟกต์ครับอาร์ติแฟกต์นี้ก็ช่วยเพิ่มดาเมจให้ตัวผมได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราใส่เซตที่บวกดาเมจมันก็จะเพิ่มไปอีกนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมใส่อยู่คือเซตเบอร์เซอร์เกอร์นะครับนี่ครับแต่ละชิ้นมันก็จะบวกอย่างเช่นชิ้นนี้เป็นขนนกนะครับก็บวกพลังโจมตีครับ232แล้วก็จะมีออปชันเพิ่มข้างล่างเห็นไหมครับโจมตีบวก 4.2% นะครับมีความแรงคิพลังป้องกันครับค่าพวกนี้จะทำยังไงให้มันขึ้นมานะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอาร์ติแฟกต์ขั้นแรกที่เราจะได้มามันจะบวก0นะครับซึ่งถ้าเราได้มานะครับออปชันมันจะสุ่มนะครับไม่3ก็2นะครับถ้าเป็น4ดาวนะครับไม่3ออปชันก็2ออปชันครับซึ่งก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าเราจะได้กี่ออปชันแล้วเราก็ต้องไปลุ้นเอาเองอีกนะครับว่าค่าพลังที่ได้มามันคือค่าพลังอะไรนะครับซึ่งตัวละครหลักที่ผมใช้ตัวนี้ทุกอย่างมันจะเพิ่มพลังโจมตีหมดเลยครับซึ่งเซตเบอร์เซอร์เกอร์ที่ผมใส่มันก็ดีนะครับถ้าใส่2ชิ้นแต่ถ้าใส่4ชิ้นนี่จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับซึ่งผมยังหาอาร์ติแฟกต์ที่เหมาะกับตัวนี้ไม่ได้นะครับเรามาดูวิธีการอัพเวลอาร์ติแฟกต์กันดีกว่าครับกดตรงบวกตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเป็นค่า EXP level คุณภาพให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการเอาอาร์ติแฟกต์อันไหนมาอัปเกรดเลเวลนะครับซึ่งถ้าเป็นค่า EXP ครับมันก็จะเรียงจากอาร์ติแฟกต์ที่ได้ EXP เยอะที่สุดนะครับเรียงจากมากไปน้อยครับต่อมาครับคือค่าเลเวลนะครับค่าเลเวลนี่ก็คืออาร์ติแฟกต์ที่เราบวกเยอะที่สุดนะครับก็คือเรียงตามเลเวลของอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับต่อมาคือคุณภาพครับก็คือ5ดาว4ดาวบวกเยอะแล้วก็4ดาวบวก0แต่ออปชันเยอะแล้วก็4ดาวออปชันน้อยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปเกรดอาร์ติแฟกต์ให้ดูนะครับซึ่งอันนี้มันคือบวก0นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปเกรดให้ดูอันนี้มันจะมีออปชันอยู่3ออปชันก็คือพลังชีวิตโจมตีแล้วก็ป้องกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดให้ดูนะครับมันจะได้บวก2นะครับตรงนี้อันนี้โชคดีครับอันนี้คือได้ EXP คูณ2ครับซึ่งเป็นบวก4เลยโชคดีมากครับจะไม่เปลืองอาร์ติแฟกต์ด้วยครับไม่เปลืองอาร์ติแฟกต์ที่ใช้อัปเกรดนะครับอันนี้จะได้ความแรงคิมาเพิ่มอีก1ออปชันนะครับแล้วก็โจมตีผมจาก 6.3% เป็น 13.4% นะครับนี่บวก4นะครับอันนี้คือโชคดีครับบางครั้งเราก็จะได้ออปชันที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับอย่างอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับแต่อันนี้คือความแรงคิถือว่าโอเคครับสำหรับอาร์ติแฟกต์อันนี้นะครับซึ่งตอนนี้ตัวละครหลักที่ผมใช้ก็ผมอัพอาร์ติแฟกต์ไว้เต็มหมดแล้วนะครับซึ่งแต่ละชิ้นก็จะเป็นพลังโจมตีทุกชิ้นเลยครับแต่อย่างที่บอกครับคือเซตยังไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่ที่ผมใส่และอัพจนถึงเต็มขนาดนี้คือผมเอาพลังโจมตีครับซึ่งถ้าใครอยากได้พลังโจมตีก็ทำตามนี้นะครับอัปเกรดอาวุธอัพอาร์ติแฟกต์ครับต่อมาครับคือการอัพพรสวรรค์ต่อสู้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะบวกดาเมจเหมือนกันนะครับนี่ครับแต่ละขั้นก็จะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะบอกนะครับถ้าเรากดเพิ่มเลเวลดูอย่างของผมนี่ขั้นต่อไปก็จะเพิ่มเนี่ยครับ
อย่างความเสียหายชาร์จโจมตีความเสียหายระหว่างการล่วงหล่นก็คือการกระโดดแล้วก็กดตีลงมาครับจาก 81.8 เป็น 87% ครับอันนี้ก็เพิ่มดาเมจได้เหมือนกันนะครับจากการอัพสกิลนี่ครับส่วนเรื่องวัสดุที่ใช้อัปเกรดหายยังไงกดเข้ามาครับอันนี้ผมขาดอยู่นะครับกดเข้าไปครับแล้วมันจะมีคำว่าหาได้จากนะครับนี่ครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วก็มีวันอาทิตย์นะครับถ้ากดเข้าไปมันก็จะนำทางเราไปสู่ดันนะครับแต่อันนี้ดันมันยังไม่เปิดนะครับเพราะอันนี้ไม่ใช่วันจันทร์วันพฤหัสหรือวันอาทิตย์มันก็จะขึ้นแบบในคลิปนี้เลยนะครับคือคำว่าดันเจียนยังไม่เปิดนะครับผมได้ทำคลิปสำหรับวิธีการหาของพวกนี้ไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนอันนี้ก็จะเขียนนะครับว่าดรอปจากเมกาฟอร่านะครับเวล40นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับว่ามันจะหาจากไหนนะครับก่อนอื่นครับกดที่สมุดตรงนี้ครับมุมขวากดเข้ามาครับแล้วไปตรงปรับปามนะครับนี่มันก็จะมีบอกพิกัดมอนนะครับรวมถึงดอกไม้แล้วก็บอสด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถดูได้ว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นดรอปอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องการเมื่อกี้ครับนี่ครับก็จะดรอปเขียนว่าโอกาสดรอปนะครับมีอะไรบ้างเราจะไปยังไงเรากดนำทางไปเลยครับนี่ครับตำแหน่งของมอนตัวนั้นก็จะขึ้นมาในแผนที่นะครับให้เราเห็นโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองวาร์ปไปตีมันให้ดูนะครับผมก็ได้มาถึงตำแหน่งที่มอนตัวนั้นอยู่แล้วครับซึ่งตอนนี้มีมอนตัวอื่นมาแจมด้วยครับนี่ครับเจ้านี่ครับตัวที่เรามาหาของนะครับเราก็จะจัดการมันนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนครับนี่ครับตายแล้วมันก็จะมีของดรอปลงมานะครับซึ่งอันนี้จะมี2อย่างนะครับที่ผมได้ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าโอกาสดรอปของมันขึ้นอยู่กับระดับโลกด้วยซึ่งตอนนี้ผมระดับโลก4มันก็จะได้ของค่อนข้างเยอะนิดนึงครับแต่ถ้าระดับโลกยังน้อยอยู่มันก็จะได้น้อยชิ้นตามไปด้วยนะครับผมจะเสริมให้นิดนึงครับในการหาอาร์ติแฟกต์เพื่อมาอัปเกรดอาร์ติแฟกต์ที่เราจะใช้นะครับหาอย่างไงนะครับแบบนี้ครับมี3ดาวเยอะๆๆๆนี่ครับต้องหาอย่างไงนะครับกดที่สมุดเหมือนเดิมครับกดเข้ามาอันนี้กดไปที่ดันเจียนนะครับสีฟ้ากดไปเลยครับนี่แล้วเราก็จะเลือกดันดูครับอย่างเช่นนี่ครับอันพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะได้พวกอาร์ติแฟกต์นี่ครับมันก็จะบอกว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่อาร์ติแฟกต์อันนี้สมุดสกิลครับถ้าเราจะหาอาร์ติแฟกต์เราก็จะไปดันที่มีอาร์ติแฟกต์นะครับขอบอกนิดนึงครับว่าเราเห็นแค่รูปดอกไม้แค่นี้แต่จริงๆมันดรอปทุกอย่างในเซตนะครับไม่ใช่ดรอปแค่ดอกไม้ครับเรากดข้างหลังนี่เลยครับกดป้ายแล้วมันก็จะบอกตำแหน่งที่ตั้งของดันเจียนนี้นะครับต้องบอกก่อนครับว่าดันเจียนนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อเรามาเปิดมันก่อนนะครับก็คือเปิดก่อนได้เปรียบครับนี่ผมอยู่หน้าดันแล้วนะครับกดเข้าไปเลยครับมันก็จะมีให้เราเลือกระดับความยากนะครับซึ่งระดับความยากน้อยก็จะได้อาร์ติแฟกต์3ดาว2ดาวนะครับอย่างใครที่มาตอนระดับโลกน้อยๆมันก็จะมีแค่อาร์ติแฟกต์3ดาวครับมากสุดนี่ครับผมจะไปอันที่4เลยครับนี่มันก็จะมีอาร์ติแฟกต์4ดาวครับแถมได้เลเวลด้วยกดเข้าไปครับก่อนเข้าไปผมบอกนิดนึงครับมันจะมีธาตุแนะนำนะครับดันนี้ก็จะแนะนำธาตุไฟครับซึ่งเราเอาตัวธาตุไฟติดไปด้วยครับก็จะดีมาก huh? พอเข้ามาครับเดินไปกลางห้องเลยครับมันจะมีคล้ายๆรูปกุญแจนะครับเรากดคุยเลยครับกดเริ่มนี่ครับมันก็จะให้เราสู้มอนนะครับกำจัดมอน15ตัวอันนี้ผมได้ทำการสู้เสร็จแล้วนะครับสู้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งกดออกจากดันนะครับเพราะถ้ากดออกไปแล้วเราต้องทำการสู้ใหม่นะครับเพื่อเข้ามารับของก
ก่อนออกเราต้องมารับของที่ต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะครับกดรับรางวัลเลยครับกดข้ามคัตซีนได้นะครับนี่ครับอาร์ติแฟกต์ก็จะดรอปมาให้เรานะครับซึ่งอันนี้ก็มีของม่วงมา1ชิ้นด้วยครับก็จะเป็นการดรอปแบบสุ่มนะครับเราจะไม่สามารถเลือกได้นะครับผมขอเสริมเรื่องเลเวลอาร์ติแฟกต์นิดนึงครับอย่างอาร์ติแฟกต์สีทองก็คือระดับ5ดาวนะครับจะสามารถอัปเกรดสูงสุดได้อยู่ที่20นะครับส่วนสีม่วง4ดาวจะได้16ครับส่วนสีฟ้าก็คือ3ดาวนะครับจะได้อยู่ที่เลเวล12นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเพิ่มดาเมจตัวละครของผมอัพสกิลอัพอาร์ติแฟกต์อัพอาวุธครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ